ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ด้าด้านเป็นต่อหรอกท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคผมอยากให้พวกตัวประกอบ10บาทเนี่ยรีบผ่านฉากไปครับมันเสียเวลาผมนี่มาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนท่านหรอกครับไปฟังผมผมก็ไปพูดมาจากเลียรองเท้าทหารมาครับผมวินิจฉัยนะครับหากผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่าคุณชวนหลีกภัยเขาไม่เรียกอ้ายก็ใช้ได้ครับขณะนี้เราอยู่ในช่วงของการพักยกปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตั้งแต่มีสภาชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่มายังไม่เคยได้ใช้ห้องประชุมของตัวเองเลยค่ะนับตั้งแต่เริ่มประชุมนัดแรกนะคะก็ต้องไปเช่าห้องประชุมของ TOT ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเดือนละ11ล้านบาทเป็นสภาชั่วคราวเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งสภาแห่งใหม่พร้อมใช้งานบางส่วนจึงมาอาศัยห้องประชุมของสว.หรือว่าห้องประชุมจันทาเพื่อที่จะพิจารณากฎหมายสำคัญค่ะอย่างเช่นพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63รวมไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่จนแล้วจนรอดสภาแห่งใหม่นี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จค่ะในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจึงอาศัยช่วงปิดสมัยการประชุมนี้นำผู้สื่อข่าวเข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างห้องประชุมสุริยันหรือห้องประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ยิ่งใหญ่สมฐานะผู้ทรงเกียรติเพราะมีความจุ 1,209 ที่นั่งโดยแบ่งออกเป็นที่นั่งสำหรับส.ส.จำนวน800ที่นั่งครม.59ที่นั่งส่วนชั้นลอยซึ่งเป็นสำหรับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมสภาอีก350ที่นั่งโดยเชื่อมั่นว่าห้องประชุมสุริยันนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้าคือเดือนพฤษภาคมค่ะใช่ค่ะเฉพาะห้องประชุมสุริยันเท่านั้นนะคะที่จะพร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาทั้งหมดบนเนื้อที่123ไร่พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 424,000 ตารางเมตรจะต้องขยายเวลาการก่อสร้างอีกเป็นครั้งที่5หรือไม่แม้แต่ตัวประธานชวนเองก็ยังต้องแบ่งรับแบ่งสู้ค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาแต่ควรก่อสร้างให้เสร็จถ้าต้องขยายเวลาอีกจะถูกวิจารณ์หนักมากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้นะคะหรือชื่อว่าสัปปายะสภาสถานเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะกลายเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่อาคารรัฐสภาแห่งโรมาเนียที่มีเนื้อที่ 365,000 ตารางเมตรและเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยจะเป็นรองเพียงอาคารเดอะเพนทากอนในสหรัฐที่มีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตรนอกจากความยิ่งใหญ่แล้วประวัติความเป็นมาและเวลาในการก่อสร้างสัปปายะสภาสถานนี้ก็เชื่อว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยเช่นกันค่ะเพราะถ้านับตั้งแต่มีแนวคิดจะสร้างรัฐสภาแห่งใหม่จนดำเนินการก่อสร้างทุกวันนี้กินระยะเวลาถึง27ปีค่ะประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานที่อาคารรัฐสภามาแล้วถึง2ครั้งนะคะที่แรกคือพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งใช้มาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนในปีพ.ศ. 2517จึงย้ายไปที่อาคารรัฐสภาแห่งที่2บริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินแต่เนื่องจากสถานที่ที่เริ่มคับแคบเมื่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2535จึงเริ่มมีแนวคิดในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แต่กว่าจะมาสรุปได้ที่ย่านเกียรติกายนี้ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีค่ะเริ่มจากปีพ.ศ. 2536รัฐบาลของนายชวนหลีกภัยมีแนวคิดจะใช้ราชตรีนามัยสมาคมหรือสนามม้านางเล้งเป็นสถานที่ก่อสร้างจนมาถึงรัฐบาลชวน2ปี2542เปลี่ยนมาใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบริเวณสถานีกลางบางซื่อหลังจากนั้นอีก1ปีจึงสรุปใช้ที่ดินราชพัสดุย่านเกียรติกายซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรปี2545ถึงปี2546เกิดความคิดจะย้ายเมืองหลวงไปจังหวัดนครนายกและย้ายสนามบินในกรุงเทพเหลือเพียงแห่งเดียวคือสุวรรณภูมิจึงทำให้สนามบินดอนเมืองว่างลงแล้วจะนำมาทำเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แต่ก็ยืดเยื้อมาจนถึงปี2551รัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชก็ให้กลับมาใช้ที่ราชพัสดุย่านเกียรติกายเช่นเดิมแต่ก็เจอกับเหตุการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องหลายปีโครงการนี้จึงต้องพับใส่ลิ้นชักไปจนปี2556ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงได้ผู้ชนะการประมูลก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้แก่บริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนที่เสนอราคาต่ำสุด 12,280 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ900วันตั้งแต่8มิถุนายน2556ถึง24พฤศจิกายน2558
และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมหากาพย์การก่อสร้างสัปปายสภาสถานที่นับตั้งแต่วันที่ตอกเสาเข็มจนถึงทุกวันนี้นะคะกินระยะเวลามาแล้ว7ปีค่ะจากกำหนดการเดิมที่ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน900วันแต่ก็มีการขอขยายสัญญาเรื่อยมาโดยการขยายสัญญาครั้งที่1 24พฤศจิกายน2558ถึง15ธันวาคม2559เป็นเวลา387วันและเมื่อดำเนินการก่อสร้างมาได้ระยะหนึ่งประสบกับปัญหาการระบายดินที่ขุดขึ้นมาเพื่อสร้างชั้นใต้ดินของอาคาร 500,000 ลูกบาศก์เมตรจึงต้องขยายเวลาครั้งที่2อีก421วันไปสิ้นสุดในวันที่9กุมภาพันธ์2561อย่างไรก็ดีในเดือนมิถุนายน2560อ้างถึงปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าในส่วนของโรงเรียนโยธินบูรณะจึงขอขยายเวลาครั้งที่3เป็น689วันหรือไปสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2562และล่าสุดเห็นชอบขยายเวลาครั้งที่4ให้แก่ผู้รับเหมาเป็นเวลา382วันตั้งแต่16ธันวาคม2562ถึง31ธันวาคม2563โดยอ้างเหตุความล่าช้าในการจัดหาผู้รับจ้างรายอื่นคืองานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึงงานสาธารณูปการงานประกอบอาคารและภายนอกอาคารซึ่งตามสัญญาหากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดคือ900วันบริษัทผู้รับเหมาต้องจ่ายค่าปรับให้สภาวันละ12ล้าน2แสน80,000บาทคิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าปรับให้รัฐกว่า20,000ล้านบาทซึ่งนั่นหมายความว่าจะนำมาก่อสร้างสะพานได้อีกหลังเลยละค่ะมหากาพย์นี้ยังไม่รวมข้อทวงติ่งมากมายจากหลายฝ่ายนับตั้งแต่เงินรางวัลค่าประกวดออกแบบก่อสร้างถึง200ล้านบาทซึ่งผู้ชนะการประมูลได้แก่กลุ่มนายธีรพลนิยมและทีมสงบ1051การออกแบบที่ถ้ายึดตามสัญญาจะต้องใช้ไม้สักคุณภาพดีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีจำนวน 4,534 ต้นเพื่อใช้ประดับอาคารทั้งภายในและภายนอกโดยคณะผู้ออกแบบให้เหตุผลว่ารัฐสภาเป็นสถาปัตยกรรมที่ทำหน้าที่แสดงออกถึงความเป็นชาติและไม้สักก็เปรียบเสมือน DNA ของชาติไทยนั่นเองและด้วยพื้นที่ใช้สอย 424,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 5,000 คนรองรับการจอดรถได้มากกว่า 2,000 คันภายในอาคารยังประกอบไปด้วยโถงรับรองส.ส.และส.ว.ห้องประชุมของส.ส.หรือที่เรียกว่าห้องประชุมสุริยันห้องประชุมส.ว.หรือที่เรียกว่าห้องประชุมจันทราโถงรัฐพิธีพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยห้องอาหารส.ส.ห้องอาหารส.ว.และดาดฟ้าที่ประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ชาติไทยทำให้เมื่อเปิดใช้งานเต็มระบบแล้วจะมีภาระงบประมาณค่าน้ำค่าไฟถึงปีละ425ล้านบาทดังนั้นทางสภาจึงมีแนวคิดต้องหารายได้เสริมโดยการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมเหมือนต่างประเทศและเปิดให้เช่าสถานที่สำหรับจัดสัมมนาหรือจัดงานแต่งงานได้โดยทั้งหมดเตรียมขออนุญาตกระทรวงการคลังเอาไว้แล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นงบบานปลายอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นงบค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่ต้องขออนุมัติงบเพิ่มอีก 4,861 ล้านบาทนี่ยังไม่รวมปัญหาการเวียนคืนที่ดินก่อนหน้านี้ที่กลายเป็นเหตุผลให้ผู้รับเหมานำมาอ้างขอต่อสัญญาได้ถึง4ครั้งด้วยงบประมาณที่บานปลายมหาศาลและการก่อสร้างที่ยืดเยื้อวิทย์จะกลายเป็นค่าโง่อีกก้อนเมื่อเทียบกับพฤติกรรมของบรรดาผู้ทรงเกียรติอย่างทุกวันนี้จึงเกิดข้อวิจารณ์มากมายว่าจะคุ้มค่าและจำเป็นหรือไม่กับงบประมาณก้อนโตที่มาจากภาษีประชาชนประเภทที่คนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำค่ะประชาชนอย่างเราก็ได้แต่หวังนะคะว่าความหมายของสัปปายะที่แปลว่าสบายแต่ว่าในทางธรรมนั้นหมายถึงสถานที่ที่ประกอบแต่กรรมดีรวมไปถึงแนวคิดในการออกแบบที่ยึดตามคติไตรภูมินั้นจะช่วยให้ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่ได้เข้ามาอยู่ในสภาแห่งนี้ได้สำนึกถึงบาปบุญคุณโทษพลิกฟื้นจิตใจให้ประกอบแต่กรรมดีถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็คงจะพอจะพูดได้แล้วค่ะว่าคุ้มค่างบประมาณที่เสียไปแล้วก็เหมาะสมกับชื่อสัปปายสภาสถานค่ะ